การคุมโซเดียมคุณต้องเข้าใจก่อนว่าอะไรบ้างที่มีโซเดียมเพราะหลายๆครั้งแล้วเนี่ยเราเข้าใจว่าเราคุมได้เนาะแต่จริงๆแล้วมันคุมไม่ได้นะคะเพราะเราเนี่ยไม่รู้ว่าอะไรบ้างที่มันมีโซเดียมเครื่องปรุงรสทุกชนิดเนี่ยมันจะมีเกลืออยู่ไม่ว่าจะเป็นน้ำปลาเต้าเจี้ยวเต้าหู้ยี้อาหารหมักอาหารดองนะคะล้วนใช้เกลือทั้งนั้นเลยเกลือค่ะเป็นแร่ธาตุชนิดหนึ่งนะคะประกอบด้วยโซเดียมกับตัวคลอไรด์สิ่งที่เราจะต้องควบคุมตอนนี้นะคะคือโซเดียมโซเดียมเนี่ยค่ะพอมันเข้าไปในร่างกายแล้วเนี่ยทุกคนมันจะทำหน้าที่เหมือนฟองน้ำร่างกายคนปกติค่ะสามารถที่จะขับน้ำส่วนเกินออกได้แต่ถ้าคุณเริ่มมีภาวะหัวใจล้มเหลวแล้วเนี่ยนะก็อาจจะเกิดการคั่งของน้ำได้ถ้าเรากินโซเดียมมากเกินไปจึงเกิดอาการบวมคั่งน้ำตามแขนและขาถ้าไปถึงปอดแล้วนี่ก็คือเจอภาวะน้ำท่วมปอดแล้วโซเดียมมีในเกลือนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะต้องจำกัดเกลือแล้วก็เครื่องปรุงรสทุกชนิดเลยนะคะและเลี่ยงการทานอาหารหมักอาหารดองดองนี่มีอะไรมั่งมะม่วงดองกิมจิผักดองไข่เค็มอยู่ในพวกอาหารแปรรูปทั้งหลายปลาตากแห้งปลาส้มไส้กรอกนอกจากเกลือในวัตถุดิบของอาหารที่เราทานทุกชนิดจะมีโซเดียมแฝงอยู่ทั้งนั้นค่ะไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์ในผักในถั่วในธัญพืชล้วนมีทั้งหมดเลยค่ะมันมีในปริมาณที่ไม่สูงนอกจากนั้นค่ะโซเดียมนะยังพบได้ในผงฟูผงชูรสขนมต่างๆที่มันมีเนื้อฟูคือขนมถ้วยฟูในซาลาเปาในเค้กในขนมปังในแครกเกอร์ปุยฝ้ายในผลิตภัณฑ์นมเนยชีสอาหารสำเร็จรูปอาหารกระป๋องขนมถุงขนมกรุบกรอบสารปรุงแต่งถ้าตอนนี้นะคุณหัวใจล้มเหลวระยะ1ระยะ2อยู่เนี่ยถ้าอยากทานเบเกอรี่ทานได้ไหมทานได้แต่ว่าทานให้แค่หายอยากอะคำสองคำแต่ถ้าระยะ3ระยะ4แล้วเงี้ยงดก่อนดีกว่าค่ะเพราะเราต้องคุมปริมาณโซเดียมจริงจังแล้วนอกจากคุณจะได้โซเดียมโดยที่ไม่รู้ตัวแล้วคุณยังได้ไขมันอิ่มตัวอีกได้ไขมันทานด้วยอันนี้แหละที่มันจะทำให้โรคเนี่ยมันมีอาการที่แย่ลงได้ถ้าเพื่อนๆอยากได้ข้อมูลดีๆในการดูแลสุขภาพที่ผ่านการค้นคว้ารวบรวมและการเปรียบเทียบจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ทั้งในและต่างประเทศเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องที่ดูอยู่ตอนนี้ได้เลยค่ะเรื่องหัวใจและหลอดเลือดไว้ใจนี้ค่ะ